สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผ่านสงกรานต์ไปบาดๆนะครับ11ถึง17เมษายนทางสคอเขาประเมินสรุปตัวเลขออกมาครับว่ามียอดตัวเลขผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยเท่าไหร่มีหลายตัวเลขที่แสดงสถานะน่ากังวลใจครับโดยเฉพาะคนขับรถอิสระเมื่อเทียบกับคนขับรถสาธารณะคนขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ค่อยมีอุบัติเหตุคือมีน้อยมากแต่ว่าคนขับรถอิสระเป็นเจ้าของรถเองเนี่ยครับมียอดตายกับเสียชีวิตยอดตายกับบาดเจ็บเนี่ยนะครับตัวเลขไม่น้อยเลยแม้จะลดลงเทียบกับเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยทางรัฐเองก็จะมีมาตรการเข้ามาเข้มงวดขึ้นเพื่อลดอัตราการตายกับเจ็บลงนะครับวันนี้เราเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอคุณหมอพรหมินทร์กันทิยะมาสรุปให้ฟังครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะทางคุณหมอเองก็ทำงานร่วมกับทั้งสสส.แล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่11เมษายนคุณหมอมานั่งตรงนี้นะคะมาคุยกันว่าเป็นวันเริ่มต้นของ7วันระหว่างอันตรายที่ทางโครงการทางสสส.ด้วยนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานได้ช่วยกันแล้วก็หาทางที่จะป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็การเสียชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะมีการรณรงค์ว่าให้สงกรานต์เนี่ยดื่มไม่ขับขับรถให้ช้าๆนะคะเพื่อที่จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังมีสถิติมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่เดินทางในช่วงของสงกรานต์แล้วไปพบเหตุอุบัติเหตุอะไรจนตรงจุดไหนนะคะหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยของท่านผู้ชมที่อยู่แถวบ้านและอยากจะสะท้อนมุมมองเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการเขาได้ทำบทสรุปขึ้นมาแล้วจะได้วางมาตรการในการป้องกันปัญหาต่อไปนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เขาวางไว้เนี่ยเขาไม่ได้มองเฉพาะเทศกาลเขาจะมองตลอดไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่คุณวิสารบอกไว้ก็คือรถสาธารณะที่กระทรวงคมนาคมนั้นให้ความสำคัญก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมสามารถเสนอความคิดเห็นกันมาได้ค่ะแล้วก็เสนอจุดที่เป็นจุดบอดจุดเสี่ยงมาได้เช่นเดียวกันนะคะ022488254-9มีทีมงานจากทั้งสสส.แล้วก็ทีมงานจากทางรายการที่จะมารับเรื่องร้องทุกข์กับท่านผู้ชมนะคะขออนุญาตที่มาดูสถิติดีกว่าไม่อยากพูดถึงสถิติแต่ก็ต้องพูดนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะหรือจะเปรียบเทียบกับปีใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของผู้เสียชีวิตเรื่องของคนเจ็บอะค่ะเชิญค่ะคือในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเพียง7วันเนี่ยตัวเลขก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วมีคนที่เสียชีวิตถึง390คนใน390คนถ้าเราเปรียบเทียบย้อนหลังไปเนี่ยก็ถ้าเป็นปีที่แล้วก็อยู่ที่442ปีนี้น้อยลงถือว่าลดลงอยู่เท่าไหร่ฮะหมอคือประมาณ52ซึ่งไม่ได้มีผลอะไรไหมคะเป็นตัวเลขถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังประมาณ120ที่ลดลงถือว่ามีนัยสำคัญไหมคุณหมอว่าแสดงว่าที่รณรงค์มามันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะหรือมันยังไงฮะก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงระดับที่พึงพอใจนะเพราะว่าเราน่าจะทำได้มากกว่านี้นะจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคะจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยครั้งของการเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ทราบกันดีว่าเกิดถึง 3,690 กว่าครั้งนะฮะคือเพิ่มขึ้นนะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่คือจำนวนครั้งของปีที่แล้วเนี่ยเรามีอยู่ที่3,447ครั้งปีนี้ดันเยอะขึ้นอันนี้จะ200กว่าครั้งเลยเกือบ250ครั้งมากขึ้นซึ่งมันสะท้อนอะไรเดี๋ยววิเคราะห์กันนะครับครับจำนวนคนเจ็บละฮะเมื่อกี้ตายเนี่ยลดลงใช่ไหมฮะแต่จำนวนอุบัติเหตุต่อครั้งเนี่ยดันเยอะขึ้นครับสวนกันครับเจ็บละฮะเจ็บนี่ลดลงหรือก็3,800กับ8รายปีที่แล้วอยู่ที่ปีที่แล้วอยู่ที่3,600กับ56รายเจ็บนี่เพิ่มอีกเพิ่ม2ตัวก็คือเจ็บกับจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นครับตายลดลงมันบอกอะไรฮะไอ้2ตัวหลังเนี่ยตัวจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันบอกถึงว่ากิจกรรมหรือการเดินทางและพฤติกรรมการเล่นน้ำเนี่ยมีมากขึ้นนะการเดินทางโดยใช้รถอย่างที่กระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยตัวเลขเนี่ยบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง6%คนใช้รถขับรถเยอะขึ้นมีเอารถออกมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากขึ้นกว่าคนเดินทางเปลี่ยนสถานที่กันไปแต่ว่าดูเหมือนจำนวนครั้งที่มันมากขึ้นแต่ว่าคนเสียชีวิตน้อยลงหมายถึงว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุมันน้อยลงไหมคะมันไม่รุนแรงมากนักหรือเปล่าคะยังมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่น่ากังวลอยู่แต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่ารุนแรงลดลง
นะฮะจากเดิมเนี่ยความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีมากถึงเรียกว่าเกินขีดที่เราจะรับได้อยู่แล้วตอนนี้มันก็ยังคงสูงอยู่นะฮะคงสูงอยู่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องมุ่งไปทางไหนก็ต้องดูว่า390รายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่ามาตรการของรัฐก็เริ่มส่งผลแล้วก็390รายจะแบ่งจำแนกได้ไหมคะจากรถกระบะรถบขสรถทัวร์รถตู้หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นไงครับเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไซค์ที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งร้อยละเท่าไหร่คะคือจากเดิมเนี่ย อย่างเราเกิดเหตุทั้งสิ้นเนี่ย390กว่าคนนะฮะที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ถึง248ครับโอ้โหก็ 70-80% นะเจาะในนี้นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเบอร์หนึ่งทุกปีเกือบ 70% ครับทีนี้ไอ้สาเหตุเนี่ยเมาเป็นหมายเลขหนึ่งของสาเหตุหลักหรือไม่สวมหมวกครับตัวเมาเนี่ยเป็นสาเหตุหลักแต่การที่เขาตายเยอะหรือว่าเจ็บเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สวมหมวกอ๋อไอ้เมาเนี่ยเป็นเหตุที่เป็นล้มไปคว่ำไปชนเนี่ยคือเราทราบกันดีว่าสงกรานต์เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาใช้เยอะเล่นเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่สวมหมวกอยู่แล้วครับแล้วประกอบกับไปเมาไปดื่มแล้วก็เอามาเล่นน้ำสงกรานต์ทีนี้จะมีคนถามนะคุณหมอบอกว่าเอ๊ะภาครัฐก็รณรงค์นายกรัฐบาลก็ตั้งด่านกันเพียบเลยจับคดีก็เยอะนะครับแต่ทำไมยังมีชุมชนพื้นที่ยังตายกันอีกมันเป็นเพราะว่าด่านชุมชนไม่เข้มแข็งพอทำน้อยเกินไปหรือมันลอดหูลอดตาหรือมันยังไงหรือเสียชีวิตบนถนนหลวงคือขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทีเดียวทุกพื้นที่พร้อมๆกันในช่วงเทศกาลคือทุกตำบลในประเทศไทยเนี่ยมีการเล่นน้ำและมีการดื่มฉลองกันและการดื่มฉลองจะว่าไปแล้วเกือบทุกครัวเรือนนะเว้นอาจจะมีเว้นบ้างในบางครัวเรือนที่เขาไม่ชอบดื่มแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วฉลองกันแบบนี้หมดงั้นสรุปว่าเสียชีวิตของมอเตอร์ไซค์จะอยู่ในตรอกซอกซอย ในชุมชนไม่ใช่บนถนนหลวงคือถ้าเราเอาจากจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเป็นตัวตั้งนะฮะเราจะพบว่าใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลในชุมชนเป็นคนในพื้นที่ถึง235คนตายคือตายบ้านตัวเองใช่ตายบ้านตัวเองในจังหวัดตัวเองในตำบลตัวเองแล้วปาดชาวบ้านผู้อาวุโสชุมชนเขาไม่เข้าไปสกรีนกันหรือว่าไอ้หนุ่มเนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยสี่คนเนี่ยประจำเลยเรียกมาเตือนหรือเขาเตือนไม่หมดหรือไงคุณหมอคือตอนเตือนเนี่ยผมเข้าใจว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ออกประกาศประชาสัมพันธ์ครบหมดละพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็เตือนหมดแต่ว่าไอ้ตอนที่ขณะที่เตือนเนี่ยขณะที่เราตั้งจุดตรวจหรือตั้งด่านชุมชนเนี่ยคนเหล่านั้นยังไม่เมาเอ้ากำลังเอามอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านยังเล่ายังไม่เข้าตัวเล่ายังไม่เข้าปากพูดง่ายๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไปเที่ยวตรงบริเวณงานคือตอนนี้เราเห็นการอ๋อที่เขาจัดสงกรานต์อีเวนต์มีเทศกาลนี่แหละเกือบทุกรูปแบบในท้องถิ่นนั้นนะส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีพฤติกรรมหรือค่านิยมอันหนึ่งก็คือในเขตอำเภอกับในตัวจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดพื้นที่เล่นน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่เขาก็ไม่ให้ขายเหล้าในเวลากลางวันไม่ใช่หรอคะจำนวนหนึ่งเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าแต่ว่าอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ประกาศนะฮะก็ดื่มกันก็ดื่มกันซึ่งผิดไหมคุณหมอมันเรื่องผิดนี่มันก็มาแล้วแต่พื้นที่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่จัดตรงไหนถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่เป็นสถานราชการนี่ก็ผิดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ภาคเอกชนเนี่ยที่บ้านส่วนตัวนี่ก็ถือว่าไม่อยู่ในการกำกับดูแลของกฎหมายอ๋อฉะนั้นที่ตายเนี่ยก็คือตัวเองขับรถออกมาจากบ้านยังไม่ได้เมาแต่ไปร่วมงานไอ้จุดที่เขาเล่นน้ำกันร่วมงานจุดที่เขาจัดสงกรานต์มีสุราด้วยครับแล้วก็ไปเมาจากตรงนั้นใช่ครับมันมี2ระดับฮะพื้นที่ที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ประกาศเป็นเขตปลอดเหล้าเนี่ยตรงนั้นเขาก็ดื่มกินอย่างเสรีอยู่แล้วซื้อขายกันตามปกตินะแต่ว่าในพื้นที่ที่จัดที่เป็นโซนนิ่งหรือว่าพื้นที่ควบคุมนั้นก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าเครื่องมือที่เราจะควบคุมหรือสกรีนคนที่เข้าไปบริเวณงานก็ยังไม่ดีพอนะในบางจังหวัดที่ผมไปดูเนี่ยเราพบว่าถึงไม่จัดโซนนิ่งก็จริงเนี่ยแต่ห่างจากโซนนิ่งประมาณวาเดียวเนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านเหล้าเบียร์เห็นไหมฮะอันที่สองก็คือว่าพื้นที่โซนนิ่งมันไม่ได้คัดกรองคนที่เข้าไปได้เต็มที่บางจุดก็มีฝากเหล้าบางจุดก็มีเจ้าที่มายืนอยู่เมื่อดูจากจำนวนเจ้าที่เนี่ยผมเห็นมีเจ้าหน้าที่ประมาณ20คนนะกระจายกันทำงานแต่ว่าผู้ที่มาเล่นน้ำเป็นหลักหมื่นคงดูไม่ทั่วถึงหลักหมื่นก็ผมก็สงสารภาครัฐนะฮะเพราะว่าเห็นกำลังคนที่ระดมออกมาผมไปที่ขอนแก่นผมเห็นเขาทั้งเอาตำรวจทหารอาสาสมัครอปพล.กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เต็มหมดเลย
คือต้องใช้คนจำนวนมากค่ะคุณหมอคะวันที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดยเฉพาะเราเน้นมอเตอร์ไซค์ก่อนนะคะจะเป็นวันที่ไม่ใช่เดินทางไปกลับแล้วสิกลายเป็นวันที่เป็นวันสงกรานต์จริงๆวันที่เขาเล่นน้ำจริง13 14 13 14นี่สูงสุดสูงสุดนะคะที่มีการสาดน้ำครับมีทั้งคือ13 14เป็นวันที่คนกรุงเทพเดินไปถึงปลายทางละเพราะนั้นช่วงเดินทางไม่เป็นไรเป็นวันของการเฉลิมฉลองแล้วก็เล่นน้ำในชุมชนเล่นน้ำในตัวจังหวัดก็ตายบ้านตัวเองอ่ะว่างั้นใช่มั้ยฮะส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับอีกจุดเมื่อกี้เราโฟกัสกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยคือเสียชีวิตที่บ้านตัวเองนั่นแหละในชุมชนในละแวกใกล้เคียงไปเล่นตามจุดที่เขาจัดงานขากลับดื่มมาซะเต็มที่ก็เลยไปสู่อุบัติเหตุอีกกลุ่มนึงที่เราโฟกัสคือกลุ่มนั่งรถเรื่องไม่คาดเข็มขัดอันนี้เท่าไหร่ฮะคือในจำนวนคนที่เสียชีวิตทั้งหมด390คนนั่นแหละครับที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราพบว่ามีคนที่ไม่คาดเข็มขัดเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย164คนหมายความว่าใน300กว่านั้นจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ใช่ไหมครับครับแต่ว่าในกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีไม่สวมหมวกมีไม่สวมหมวกแล้วก็ประสบเหตุจนเสียชีวิตเนี่ย164คนแล้วมีคนที่นั่งรถยนต์แล้วก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วประสบเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ย38คนซึ่งอันนี้เป็นรถสาธารณะเป็นหลักหรือรถบ้านเป็นหลักอันนี้ตัวเลขรวมก่อนเลขรวมเนี่ยทั้งหมดเป็นอย่างนี้แต่ในกลุ่มรถทั้งหมดเนี่ยเราพบว่ารถที่เป็นรถสาธารณะนี่ไม่ค่อยจะเกิดเหตุเท่าไหร่นะอย่างในช่วงที่เราเห็นเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ย248คันใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นรถส่วนบุคคลปิกอัพ43คันก็เป็นรถส่วนบุคคลนะในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาดูในหมวดของรถสาธารณะเนี่ยถือว่าต่ำมากแต่ก็เกิดเหตุนะไม่ใช่ไม่เกิดเหตุมีกี่รายครับยังประสบเหตุเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่25คันอ๋อรถสาธารณะก็รวมมอเตอร์ไซค์ด้วยมีแท็กซี่1คันมีรถตู้สาธารณะ1คันรถโดยสาร3ล้อ1คันแล้วก็รถโดยสาร4ล้อที่เป็นรถสาธารณะอีก1คันแต่จะไม่มีรถบัสรถทัวร์รถบขสคันโตๆไม่มีฮะไม่ปรากฏตรงนี้ทางกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีมาออกรายการวันนี้วันนั้นก็คือเขาเข้มงวดเดี๋ยวเรามาคุยต่อดีกับคุณวิสารเพราะว่าเรามีทั้งมุมลบไปแล้วนะคะจะมามองในมุมบวกที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะทางกระทรวงคมนาคมที่เขาออกมาตรการมาถึงเรื่องของรถสาธารณะที่เป็นรถโดยสารคันใหญ่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเสียชีวิตนี่ก็จะเสียหนักทีเดียวแต่คราวนี้เรียกว่าไม่มีเลยรถบัสคันโตๆใช่ไหมคะมีแค่ตัวเลขการบาดเจ็บบาดเจ็บเท่านั้นนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมหรือว่าภาครัฐเขาขับเคลื่อนนั้นมาถูกทางแล้วนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสสส.เองแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการรณรงค์กันนะคะสงกรานต์ดื่มไม่ขับแล้วก็เพื่อที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตนะคะแม้ว่าจะน้อยลงแต่ก็ยังเป็นจริงๆไม่อยากให้เกิดเลยนะคะจำนวนครั้งของอุบัติเหตุมากขึ้นจำนวนผู้เจ็บมากขึ้นแต่แสดงอาจจะสะท้อนในมุมมองนึงว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปรถสาธารณะจะลดลงใช่ไหมคะแทบไม่มีเลยเพราะนั้นวันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่7เมษายนท่านมานั่งตรงนี้ท่านมีมาตรการเข้มงวดทีเดียวเริ่มจากรถทัวร์ใหญ่ๆก่อนท่านบอกต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งมีการตรวจว่าคนขับรถเนี่ยขับรถได้กี่ชั่วโมงแล้วก็มีตรวจเรื่องสารเรื่องแอลกอฮอล์ตลอดเวลาแล้วก็รถก็จะมีการติดGPS ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เขาขับเคลื่อนมาถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะก็ถือว่ามาถูกทางนะฮะที่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ออกมาปฏิบัติการเข้มนะแต่การปฏิบัติการเข้มเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องทำทั้งปีเลยไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในภาพรวมเนี่ยมันต้องอาศัยการลงมือทำที่ควบคุมเข้มอย่างเงี้ยต่อเนื่องทั้งปีแล้วก็ขยายวงจากรถที่เคยทำอยู่เป็นรถสาธารณะเนี่ยอาจจะต้องขยับไปที่รถบุคคลให้มีความครอบคลุมเราวิเคราะห์ไหมคุณหมอคือพอเราดูคนขับรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้อุบัติเหตุก็น้อยใช่ไหมฮะรถบัสประจำทางอุบัติเหตุก็น้อยแสดงว่ามาตรการที่ใช้มันได้ผลแฮะที่มันได้ผลเนี่ยคือได้ผลตรงไหนคนขับรถที่เป็นมือขับอาชีพรถประจำทางเขากลัว1ตกงานโดนไล่ออก2ถูกดำเนินคดียึดใบขับขี่หมดอาชีพเลี้ยงลูกไม่ได้เขาเลยไม่ทำหรือไงฮะคือเขากลัวมันก็เลยไม่ค่อยเกิดก่อนสงกรานต์ประมาณสัก2วันวัน2วันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถตู้ที่ลพบุรีก็นำมาซึ่งการกำชับให้ใช้มาตรการเข้ม
แล้วในมาตรการที่เขาจัดการกับรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยตัวคนขับเนี่ยพฤติกรรมชัดเจนอยู่แล้วเมาแล้วขับนะแล้วก็ก่อให้เกิดสาธารณะด้วยนะครับดังนั้นตั้งแต่การยึดการพักใช้ใบอนุญาตก็ทำทันทีเลยและขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยก็ถูกปรับ 50,000 โอ้โหเขาแก่โดนด้วยใช่ครับคุณปล่อยลูกน้องไปขับมันก็กลายเป็นความเข้มงวดที่ทั้งตัวเจ้าที่ของรัฐก็เข้มตัวเจ้าของบริษัทก็เข้มเพราะว่าเดี๋ยวหาเงินได้วิ่งรอบเพิ่มหายหมดหายหมดเลยสรุปก็คือมาตรการที่ทำแล้วได้ผลขึ้นหนึ่งทำผิดคุณเสียตังค์เยอะใช่ไหมฮะเจ้าของรถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุเจอไป 50,000 ตัวเองไม่ได้ขับแต่คุณเป็นกิจการคุณไม่ดูแลลูกน้องคุณโดน 50,000 วิ่งแทบตายกว่าจะหาเงินโดนไป 50,000 กลัว2ไอ้คนขับก็โดนพักใช้ใบอนุญาตถูกดำเนินคดีด้วยใช่ครับติดคุกรายนั้นติดคุกติดคุกนะครับมาตรการพวกนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลกับคนขับรถสาธารณะทีนี้คนขับรถอิสระเจ้าของรถเนี่ยเขาศึกษาไหมคุณหมอว่าถ้ารถสาธารณะใช้ได้ผลคนขับอิสระต้องมีมาตรการ1 2 3 4มั้ยต่อไปคนจะได้ไม่ตายเขาทำอะไรกันครับคือตอนนี้เรามีการเตรียมดำเนินการขยายวงตรงนี้ออกไปอยู่แล้วครับครับทางกระทรวงคมนาคมได้แก้ไขระเบียบข้อบังคับที่ให้สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยกับผู้ที่ใช้ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ด้วยลักษณะที่คุณหมอว่าคือไงฮะพักใช้เหมือนเดิมฮะก็คือหมายความว่าถ้ากรณีทำความผิดก็ขึ้นอยู่กับเหตุความรุนแรงถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าผิดซ้ำๆเนี่ยมันก็จะมีระดับโทษต่างกันตั้งแต่พักใช้กี่วันก่อนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีเหตุอื่นด้วยไหมว่าการพักใช้เนี่ยจะโดยอำนาจของเจ้าพนักงานหรือโดยอำนาจของศาลสั่งนะฮะถ้าเบาๆหน่อยก็เริ่มตั้งแต่10วัน20วันนะฮะไล่ไปบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นให้คนบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้อาจจะเป็นหลายเดือนเลย6เดือนอย่างนี้นะหรือบางรายถ้าเกิดผิดซ้ำๆผิดแล้วผิดอีกอย่างเมาแล้วขับเนี่ยต่อไปในผมคิดว่าคนที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับเนี่ยแล้วถูกจับเนินคดีเนี่ยมันมีประวัติมีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนเลยก็คือต่อไปคุณไม่มีใบขับขี่เลยใช่ครับอันนี้คือเดี๋ยวนะฮะเราทำความเข้าใจก่อนไอ้กฎเนี่ยคือพักใช้กับเพิกถอนเนี่ยเมื่อก่อนใช้กับคนขับอาชีพครับในรถสาธารณะรถส่วนตัวไม่มีกฎนี้เดิมทีไม่มีใช่มั้ยฮะไม่มีที่คุณหมอพูดมาเนี่ยคือของใหม่ของใหม่ที่เขากรมการขนส่งทางบกใช่มั้ยฮะใช่ครับเขาร่างขึ้นมาใหม่อันนี้ใช้อย่างฮะก็เริ่มดำเนินการแล้วครับตอนนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้เป็นก็ที่เหลือก็แค่ตั้งรับว่าจะทำยังไงต่ออันนี้คือเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกยาแรงหน่อยยาแรงยาแรงนะนั้นต่อไปใครที่ไปอุบัติเหตุบ่อยๆเมาบ่อยๆเขามีประวัติในคอมอยู่ใช่ไหมแน่นอนฮะอ้าวคุณเคยเจอเคสนี้ปีที่แล้วก็มีนี่มาอีกมันจะโดนมาตรการหนักเลยพักใช้เพิกถอนนะซึ่งเอาอยู่ไหมคนไทยกลัวไหมผมคิดว่าถ้าทำอย่างมีประสิทธิภาพและทำอย่างจริงจังนะคือเรื่องนี้เราพยายามผลักดันให้ทางราชการเนี่ยเชื่อมโยงฐานข้อมูลการทำงานของตำรวจกับการทำงานกรมขนส่งทางบกเนี่ยให้ใช้ประโยชน์จากการที่มีคนที่กระทำความผิดเนี่ยรับโทษโดยมีคำพิพากษาตัดสินเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีโทษปรับโทษจำเนี่ยเอามาบันทึกในฐานข้อมูลแล้วใช้ประโยชน์ว่ากรณีทำผิดซ้ำเนี่ยเอามาลงโทษถ้าทำอย่างจริงจังผมคิดว่าทุกคนก็ต้องเกรงกลัวแล้วครับยอดมันก็จะเข้าใกล้สากลเข้าอีกหน่อยนึงยอดตายกับเจ็บลดไหมคุณหมอปีใหม่สงกรานต์เนี่ยถ้าใช้อย่างนี้แน่นอนนะเพราะว่าจากเดิมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวโทษตรงนี้เนี่ยเขาก็ขับรถเร็วแล้วก็ไปดื่มก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องทนตรวจต่อไปนี้ถ้าเกิดมีโทษนี้มาบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักใช้หรือเพิกถอนเนี่ยนั่นก็แปลว่าเขาจะขับเร็วอย่างเดิมก็ไม่ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังตลอดว่าตรงนี้มีป้ายบอกใช้ความเร็วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะมีคนขับรถไม่เร็วมากนักใช่ไหมคะขับในเกณฑ์ที่มันก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามจะประกาศให้เป็นการควบคุมความเร็วตั้งแต่ปี60ไปเนี่ยอีกข้างหน้าหลายปีนี่นะฮะที่จะมีการออกระบบคือต้นปี60นี่มีการพูดคุยกันละว่าจะมีการบังคับใช้เรื่องการควบคุมความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากตอนนี้ก็มีการลงเครื่องมือไปยังฝ่ายปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็ประสานความร่วมมือกันก็มีเครื่องตรวจจับความเร็วเพิ่มขึ้นอันนี้ก็พอเราใส่เครื่องมือลงไปต่อไปมันก็จะนำเคสต่างๆมาเชื่อมโยงกันและอีกประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็จะเห็นคนที่กระทำความผิดซ้ำและถูกดำเนินคดีแล้วลงโทษอย่างที่ผมเรียนนะทั้งพักใช้หรือว่าเพิกถอนถ้ากรณีที่ทำผิดคุณหมอคะการรณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถทั้งทุกรถเลยทุกประเภทเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนได้ผลไหมคะช่วงเทศกาลนี้ทางตำรวจก็มาช่วยกัน
ผลักดันให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเปิดไฟหน้าเพิ่มก็ถือว่ามีคนให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะเรียนว่าการเปิดไฟหน้ารถเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็อยากให้มีการเปิดให้ทั่วถึงนะฮะเพราะว่าเราขับรถไปจำนวนเยอะๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวเมื่อไหร่เขาจะโผล่มาจากทางแยกเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงนอกเทศกาลและเป็นเวลากลางวันเนี่ยเราก็ยังสนับสนุนให้เปิดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับในช่วงเทศกาลแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปใช้ไฟที่เรียกว่าไฟ DLR นะฮะ Daytime Light Running เนี่ยซึ่งมันจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเปิดคือมันจะมากับรถเลย Daylight ครับ Daylight Daylight เดี๋ยวนี้รถใหม่ๆมันก็ติดกันรุ่นใหม่มันมีอยู่แล้วคุณหมอครับอุบัติเหตุเกิดมากขึ้นคนเจ็บมากขึ้นแต่คนเสียชีวิตน้อยลงถ้ามองอีกมุมนึงนะคะกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆเขาก็ตั้งรับมือกันแล้วก็มีอุบัติเหตุปุ๊บก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องโทรเรียกที่นี่ที่นี่ไปนะคะหมายความว่าเขาสามารถยื้อชีวิตคนไม่ให้เสียชีวิตมากขึ้นได้ไหมคะจากการที่เขาทำกันอย่างแข็งขันโรงพยาบาลต่างๆมีความพร้อมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมฮะตอนนี้การประชาสัมพันธ์หมายเลข169เนี่ยแล้วก็ประกอบกับทำงานหลายปีก็มีการปรับปรุงวิธีการซึ่งณวันนี้ก็ยังถือว่ามีจำนวนเลขเพิ่มขึ้นกว่าจริงแต่ว่าพอเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มที่ไปถึงกลุ่มแรกๆก็คือกลุ่มอาสาสมัครพื้นที่ต่างๆนะแต่พอเราดูเปรียบเทียบตัวเลขคนที่เสียชีวิตคาที่เนี่ยเราพบว่ามีตัวเลขคนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะฮะคือก็มีการดูแลช่วยเหลือตัวเลขยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่ามันก็ยังสะท้อนให้เห็นบางอย่างยกตัวอย่างคนในทั้งหมด390กว่าคนเนี่ยที่เสียชีวิตทั้งหมดนะก็เป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ198อันนี้คือความรุนแรงเสียชีวิตเลยแปลว่าคือขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะ150นะครึ่งนึงเลยตายครึ่งนึงเลยในที่เกิดเหตุแต่ว่าไปที่ระหว่างนำส่งเนี่ยก็มีการเสียชีวิตระหว่างทางอีก21รายแล้วก็มีอีก170กว่ารายที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตทีหลังแล้วก็มีคนรอดใช่ครับมีคนรอดจำนวนผู้เจ็บทำให้ผู้บาดเจ็บมันเพิ่มขึ้นหลังนี้อีกสักอาทิตย์นึงก็อาจจะมีการรายงานตัวเลขเพิ่มเพราะนั้นอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องมีคณะกรรมการที่จะวิเคราะห์กันต่อไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังนะคะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วที่เขาอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาวิเคราะห์กันวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อสรุปออกมาอาจจะมีความคืบหน้าในมุมของคุณหมอหรือว่าในส่วนที่คุณหมอได้มีส่วนร่วมมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาก็กราบขอบคุณด้วยเดี๋ยวจะมาอ่านให้คุณหมอฟังนะคะเพื่อจะไปเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุต่อไปในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ขอเปิดรายการด้วยสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดบางชนิดเนี่ยนะคะเราก็คุ้นเคยกันดีแต่ว่าบางชนิดอาจจะดูไม่คุ้นตานะค่ะที่ถูกจัดแสดงอยู่ที่ Monster Aquarium พัทยามีทั้งหมด6โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนกิจกรรมในร่มโซนกิจกรรมกลางแจ้งโซนสัตว์เลื้อยคลานโซนอะควาเรียมโซนอุโมงค์ปลาและโซนศูนย์อาหารนะคะซึ่งในวันนี้คุณบอลชลชัยอนุมาตเจ้าของ Monster Aquarium พัทยาจะพานุ่นไปสัมผัสกับสัตว์ต่างๆเหล่านี้แบบใกล้ชิดเลยล่ะค่ะคุณบอลขาได้ยังคะนะครับคุณนุ่นคุณบอลขา1 2 3โอเคครับนิ่งอยู่นะคะนิ่งอยู่นะคะลูกคุณผู้ชมคะนี่เขาเป็นตัวจริงนะคะแต่เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปคู่กับเขาแบบนี้ได้นะคะโอ้ยคุณบอลขานี่อีกัวน่าถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตะกรวดแบ็กโทสมอนิเตอร์ครับเชื่องไหมคะเชื่องครับตัวนี้เชื่องเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะครับผมอ๋อนี่เลี้ยงเขามากี่ปีแล้วอะคะเลี้ยงเป็น10กว่าปีแล้วครับเพราะปกติถ้าเกิดเป็นตะกรวดคือเขาจะวิ่งเร็วมากนะค่ะคือเลี้ยงเขาเชื่องเขาก็ชินกับคนนะครับผมนี่เลี้ยงเป็นลูกเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นว่านุ่นอยู่ไกลๆแบบนี้ดีแล้วนะคะคุณบอลนี่คือหางเขาก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะมีใจสู้เสือมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ใจสู้ตะกรวดค่ะ
แม่นี่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะแต่ว่าในโซนนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอีกไหมคะมีครับก็มีให้อาหารปลามังกรนะครับคือปลามังกรก็จะโดดขึ้นมากินอาหารมีให้อาหารในกรงนกใหญ่อ๋อก็คือแบบให้ใกล้ชิดแบบนั้นเลยใช่ครับนะคะแล้วแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีเต่า2หัวใช่ครับไม่ใช่นก2หัวใช่ไหมคะเต่า2หัวครับตัวเป็นๆนี่เลยฮะขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับอยู่ด้านนู้นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไม่ไปค่ะไม่ไปคุณบอลค่ะทำไมเขาถึงมี2หัวแบบนี้อะคะเป็นพันธุ์ของเขาเหรอคะไม่ใช่ครับอันนี้เขาเกิดมาผิดปกติครับอ๋อก็คือผิดแพทย์จากพันธุกรรมของเขาใช่ครับจริงๆเขาเป็นเต่าอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเต่าคอลายอะครับผมคือเขาจะเป็นเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ว่าชอบอาศัยอยู่ในน้ำอะครับแล้วตัวที่เขาเรียกว่าคอลายเนี่ยคือลักษณะตรงคอเขาจะมีลายอย่างนี้เวลาที่เขาตั้งชื่อให้เนี่ยต้องตั้งชื่อเป็น2ตัวไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยว้าคุณผู้ชมคะในระหว่างถ่ายกับรายการเนี่ยวันนี้นุ่นเพิ่งเคยเห็นนะคะเต่าฉี่ราดด้วยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าการมาที่นี่ใน1วันเต็มของนุ่นได้รับทั้งความสนุกและที่สำคัญยังทำให้เราได้ตระหนักรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์แปลกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือสัตว์ที่มีความปกติทั่วๆไปล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะคะมนุษย์เราควรที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องของความแตกต่างของพวกเขาเพราะว่าทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาสนุกหรรษาแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของสัตว์ก็เชิญนะคะที่ Monster Aquarium พัทยาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นวันนี้นุ่นขอลาไปพร้อมๆกับความน่ารักของเจ้านกเหี่ยวต่างสีเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับมีคำถามหลายคำถามจะถามคุณหมอนะฮะคำถามนึงที่คุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันคือบอกว่าคนที่บาดเจ็บในช่วงสงกรานต์เกือบตายแต่ไม่ตายคือเกือบตายแต่ไม่ตายรอดมาได้เนี่ยคุณหมอทำเรื่องนี้มานานเนี่ยเคยคุยกับเขาไม่ว่าเอ๊ะคุณรู้ไหมว่าเขารณรงค์กันว่าเมาไม่ขับเมาดื่มไม่ขับเนี่ยรู้ไหมแล้วทำไมคุณยังไปดื่มล่ะแล้วก็อุบัติเหตุเขาตอบว่าไงคุณหมอพวกคนเหล่านี้ต่างทราบดีฮะเวลาเราไปถามเขาเนี่ยคนที่รอดจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดว่าไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นตัวเองนะนี่อันแรกที่บอกไม่คิดว่าจะเป็นผมครับและอีกอันหนึ่งก็คือบางคนออกจากบ้านก็ไม่ได้คิดว่าจะไปดื่มอยู่แล้วนะอ๋อตอนออกเนี่ยไม่ได้กินพูดอยู่เสมอว่าไม่ดื่มไม่ดื่มนะเอามอเตอร์ไซค์ออกบ้านไปกำลังพี่บ้านเขาทักบอกไม่ออกไปเที่ยวหาเพื่อนไปพบเพื่อนนัดกันไว้แต่ว่าไม่ดื่มนะกำลังพี่บ้านเขาเตือนนะว่ายังไงแล้วอย่าขับรถเร็วนะมีหมวกไหมอย่างช่วงเทศกาลก็ไม่สวมหมวกนิรภัยกันอีกใช่ไหมพอไปถึงนอกบ้านเนี่ยพอไปบริเวณงานเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศมีพื้นที่เล่นน้ำนะส่วนหนึ่งปลอดเหล้าอีกส่วนหนึ่งไม่ปลอดเหล้าเราจัดกันอย่างเนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมภาคเอกชนมากขึ้นพอเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปก็ไปเจอบรรยากาศมันพาไปเจอเพื่อนไปเจอบรรยากาศไปเจอการส่งเสริมการขายที่ทำแล้วก็ไม่ได้สักมันกระตุ้นแน่นอนคือมันเขาไม่ได้สกรีนว่าอายุเท่าไหร่เข้านะเข้าหมดเลยก็ทฤษฎีก็บอกว่าห้ามขายห้ามจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20แต่ผมไปตรวจเช็คดูเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ปฏิบัติหรือผู้จัดงานเนี่ยไม่มีระบบตัวนี้นะไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างจริงจังคือใครไปใครมาก็ขายท้ายสุดแล้วเด็กคนนี้ที่บอกว่าผมกะไม่ดื่มท้ายสุดแล้วก็แพ้ใจต้องดื่มก็เพื่อนพาไปเพราะบรรยากาศมันบรรยากาศพาไปนี่คือเหตุผลที่ว่าถามแล้วรอดตายมาได้ทำไมไม่รู้หรือว่าเขารณรงค์กันดื่มไม่ขับรู้ครับแต่ถึงเวลาบรรยากาศมันพาไปคุณหมอเดี๋ยวปีหน้าก็เจออย่างนี้อีกอ่ะคือปัญหาของเราในสังคมไทยวันนี้มันไม่ได้ว่าเราไม่มีความรู้ครับนะปัญหาของเราก็คือเรารับรู้เราเข้าใจเรื่องที่รัฐบาลรณรงค์แล้วก็หน่วยงานที่เขาบังคับใช้กฎหมายทำค่ะคนที่บาดเจ็บส่วนใหญ่เวลาเราไปถามทราบดีว่ามีการรณรงค์ทราบดีว่าเขาห้ามดื่มนะแต่ว่ายังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังมองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขานิดเดียวนะนะแล้วก็ยังกะว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ตายหรือว่าได้รับบาดเจ็บ
ราะนั้นเวลาเข้าไปแล้วบรรยากาศพาไปแล้วก็พาเพื่อนฝูงชักชวนเนี่ยก็กลายเป็นควบคุมไม่อยู่ควบคุมไม่อยู่ก็คือกลุ่มประมาทใช่ครับนะคะแล้วยิ่งที่บาดเจ็บแล้วเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เราเห็นเป็นข่าวเยอะๆ คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรับสารภาพนะว่าตัวเองเมาคือคนเวลาเมาเนี่ยมันจะไม่พูดว่าตัวเองเนี่ยเมาอยู่แล้วนอกจากมันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์บางรายเนี่ยแขนข้างหนึ่งไปแล้วนะกลิ่นเหล้าหึงเลยแต่บอกไม่เมาบอกไม่เมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องมามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะมันมีอันนึงที่เราฟังแล้วคือเฮิร์ตเหมือนกันในฐานะคนไทยคือมีฝรั่งบางคนเนี่ยรักเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าเป็นประเพณีที่ดีงามเขาก็มองมุมดีเราชื่นใจนะฮะแต่มันมีอีกกลุ่มนึงที่เขาก็มองบอกว่าเฮ้ยเทศกาลสงกรานต์อยู่เป็นเทศกาลแห่งความตายใช่ไหมคุณหมอรณรงค์เรื่องนี้เจอคำพูดแบบนี้รู้สึกไงแล้วแต่มุมที่เขาไปเจอฝรั่งมันมองเขาไปเจอเวลาคุณตายอีกเพียบเลยตอนเช้าๆที่ไปเจอคนสูงอายุตักบาตรทำบุญกันเขาก็ยังมองอีกมิตินึงว่านี่คือสงกรานต์คนมาเจอกันญาติพี่น้องมาพบกันแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้นี่ดีนะสวยน่ารักนะแต่ถ้าเขาไปเจออย่างการเล่นน้ำสาดน้ำแล้วยิ่งไปเจอเล่นน้ำแบบรุนแรงแล้วก็มีคนตายในพื้นที่ด้วยเนี่ยมุมนั้นแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเทศกาลของความตายแล้วก็ตัวเลขที่เรารายงานกันทุกวันสิ่งที่เราพบเจอแล้วเขามาใช้ชีวิตอยู่เขาก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้วนะฝรั่งหลายคนที่มาเมืองไทยแล้วเอาชีวิตไม่รอดก็เยอะคือจริงๆแล้วประเพณีดีเป็นสิ่งที่ดีงามทำมาต่อเนื่องแต่คนในยุคแต่ละสมัยเนี่ยมาทำให้ผิดเพี้ยนไปหมดเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วก็มีดังนั้นจึงมีท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเรื่องของบทลงโทษเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องนับจากนี้ไปคงจะต้องดูแลเป็นพิเศษให้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าที่วันหยุดยาวๆเท่านั้นนะคะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยค่ะครับก็ตอนนี้ก็เท่าที่มีการประชุมแล้วก็การพูดคุยกันระดับบริหารเนี่ยก็มีการกำหนดว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นที่ว่าควบคุมพื้นที่จัดงานเนี่ยให้มากขึ้นเทศกาลสงกรานต์ถ้ากรณีที่จะมีการจัดเล่นน้ำมีเวทีดนตรีมีเวทีรื่นเริงต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมกำลังคนที่จะกำกับดูแลแล้วแจ้งทางราชการให้ทราบล่วงหน้าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลามันจัดทีเดียวพร้อมๆกันเนี่ยแล้วเราหวังพึ่งหน่วยงานราชการที่มีกำลังคนประมาณ 20-30 คนเนี่ยมันรับไม่ไหวนะฮะถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มีการระบุไว้เลยว่าใครจะจัดใครจะทำแล้วก็ต้องมาลงทุนด้วยกันด้วยนี่เราผมเองได้เสนอไปแล้วว่าต่อไปนี้ภาคเอกชนที่จะจัดงานต้องมาออกค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมกำลังคนที่จะดูแลด้วยนะมันถึงจะมันใช้ทรัพยากรคนอื่นใช่ครับคือผมว่าวันนี้จะไปโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้นะเพราะผมคิดว่าเขาก็มีคนสองคนอยู่ในมือแต่ว่าเวลาจัดงานจัดทีเดียวเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่าไอ้ตรงปากซอยก็จะจัดข้างทางก็จะจัดนะพอถึงเวลาทุกคนลากถังมาตั้งหน้าบ้านเปิดเครื่องดนตรีนั่งตั้งวงดื่มจำนวนการดื่มที่มันมีมากๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นทีเดียวทั้งถนนแล้วถามว่าถึงเวลาไม่ไหวเกิดเหตุมันจะคุมได้ยังไงทั้งทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะการทะเลาะวิวาทนะฮะการเล่นน้ำอันตรายจะสังเกตไหมเวลาเกิดเหตุคุมไม่อยู่นะไม่มีใครดูแลด้วยซ้ำนี่คือปัญหาคือเป็นปัญหาพวกเราทุกคนอ่ะใช่ครับเป็นเรื่องสังคมต้องช่วยกันนะครับแล้วต่อไปเราคาดหวังแม้บางคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่เราเชื่อว่ามันน่าจะมีวันหนึ่งคือต้องไม่มีคนตายเขาก็บอกปีใหม่ทำไมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเขาไม่ตายกันในกลุ่มประเทศอื่นเทศกาลสำคัญเขาลื่นเริงก็เห็นตายกันเลยทำไมของเรามันตายเยอะจังเป็นเรื่องที่ฝรั่งตกใจแต่เราจะช่วยกันแก้วันหนึ่งเราจะมีวันนั้นเหมือนคนอื่นเขามีเนี่ยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ